ู้ชมครับเราไปติดตามความคืบหน้าการออกมาร้องขอความเป็นธรรมของแม่ค้าขายเฟรนช์ฟรายทอดนะครับตามข่าวที่เรานำเสนอไปแล้วคือต้องใช้คำว่าซวยจริงๆอ่ะคุณผู้ชมครับก็คือไปขายเฟรนช์ฟรายทอดที่งานเตะฟุตบอลเป็นงานฟุตบอลการกุศลนะครับคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นนักฟุตบอลเนี่ยดันเตะลูกฟุตบอลเนี่ยมันตกใส่กระทะที่มีน้ำมันร้อนๆอยู่แล้วน้ำมันเนี่ยนะครับมันก็กระเด็นโดนหน้าของแม่ค้าคนนี้เนี่ยเต็มๆเลยนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าปัจจุบันเธอก็ตั้งท้องอยู่ด้วยนะครับใช่ค่ะผ่านมามีการแบ่งเงินช่วยเหลือเยียวยาแค่ 2,000 3,000 4,000 เธอก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยมันต้องรับผิดชอบกับชีวิตเธอเนี่ยมากกว่านี้หรือไม่เพราะเธอตัดสินใจออกมาบอกนักข่าวแล้วก็เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศปรากฏว่าไอ้ที่เธอได้รับกลับมาเนี่ยนะครับเหมือนซ้ำสองนะครับบอกว่าโดนเจ้าถิ่นเนี่ยบุกไปขู่ซ้ำอีกรอบนึงบอกว่าไปให้ข้อมูลกับนักข่าวทำไมไปเรียกร้องหาความเป็นธรรมเพื่ออะไรอ่ะลองไปฟังเธอพูดดูก่อนครับผู้ชายค่ะสองคนแล้วก็เข้าไปถามใครให้มึงมาขายบอกก่อนที่ฉันจะมาขายขออนุญาตเขาแล้วเขาคนฉันเขาบอกให้ฉันหาที่เองฉันก็ไม่รู้ฉันจะหาตรงไหนเขาคนชี้ฉันว่าป้าขายตรงนี้ก็ได้เราก็มาตั้งตรงนี้เขาบอกว่ามึงรู้ไหมชื่อเสียหายหมดอ๋อชื่อเสียงเสียหายแล้วลูกกูอ่ะใครรับผิดชอบมึงอ่ะเราก็พูดอย่างนี้แล้วใครรับผิดชอบมึงอ่ะมึงรอหน่อยไม่ได้ไงบอกว่าต้องให้รอถึงเมื่อไหร่รอให้มันเงียบไปเลยใช่ไหมหรือว่าให้มันหายก่อนแล้วถึงมาเริ่มใหม่เราก็พูดอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามึงปีหน้ามึงไม่ต้องมาขายเลยนะบอกว่าเดี๋ยววันนี้กูก็ไม่ขายแล้วเดี๋ยวกูจะเก็บของกลับบ้านแล้วไม่เป็นไรหรอกเราก็พูดอย่างนี้บอกเฮ้ยมึงเป็นไรมึงวะสัตว์เตะเลยแล้วคว้าเก้าอี้จะฟาดเราเก่งจริงฟาดเลยเก่งจริงฟาดกูจะยืนให้ฟาดเลยเราก็พูดอย่างเงี้ยนอกจากข่มขู่แล้วจะเอาเก้าอี้ตีเราอีกจะเอาเก้าอี้ตีด้วยชี้หน้าเรายิงเงบอกเก่งจริงตีเลยบ้ากี่คนบอกอยากรู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายใจใครมันจะแน่กว่ากันเราก็พูดเขาแล้วก็ถามมันอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับป้าคนนี้เนี่ยเป็นแม่ของสาวท้องนะครับลูกของเธอเนี่ยโดนน้ำมันเนี่ยลวกหน้าเต็มๆเลยแล้วก็ออกมาแฉว่าโดนเจ้าถิ่นเนี่ยมาขู่อย่างนั้นอย่างนี้ปีหน้าไม่ต้องมาขายที่งานนี้อีกแล้วนะมันทำให้เสียชื่อเสียงกันไปหมดคุณผู้ชมครับก็เลยต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องราวมันชักลุกลามบานปลายไปกันใหญ่นะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือคุณสุชาดาสาวท้องที่ขายเฟรนช์ฟรายทอดเนี่ยนะครับคือดวงซวยจริงๆที่ไปขายของในงานแข่งขันฟุตบอลสมทบทุนสร้างศาลาการเปลี่ยนที่ริมสนามฟุตบอลวัดน้ำคอกใหม่ตำบลน้ำคอกอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับแต่จู่ๆก็อย่างที่ผมบอกกันแหละครับลูกฟุตบอลเนี่ยมันมาตกใส่หม้อน้ำมันพอดีนะครับก็เลยทำให้หม้อน้ำมันเดือดๆเนี่ยกระเด็นลวกใบหน้าของเธอจนได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเลยนะครับพอกลายเป็นข่าวออกไปปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนางเจริญมีโทษซึ่งเป็นแม่ของสาวท้องคนดังกล่าวไปโดนเจ้าถิ่นรุ่นใหญ่อายุสักประมาณ50กว่าสักประมาณ2คนมาข่มขู่ทำนองว่าใครให้ลูกสาวของเธอเนี่ยมาขายของที่นี่แล้วพอข่าวมันออกไปแบบนี้ก็เลยทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงไปหมดชายชะกันทั้งสองคนด่าทอนางเจริญด้วยวาจาหยาบคายแต่คุณแม่ท่านนี้บอกว่าเธอไม่กลัวนะเพราะคิดว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับลูกสาวมันต้องมีคนรับผิดชอบเนื่องจากลูกสาวเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างหนักแต่ชายคนที่ด่าว่ายังมาข่มขู่แถมจะเอาเก้าอี้เนี่ยฟาดเธออีกด้วยนะครับหลังจากเกิดเรื่องก็มองนะครับว่าเอ๊ะแบบนี้ท่าไม่ดีละก็เลยไปแจ้งความกับผู้กำกับโรงพักเมืองระยองกับพันตำรวจเอกกวีพงษ์กงแก้วให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับโดยผู้กำกับก็สั่งการให้ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องการข่มขู่ทำร้ายร่างกายเป็นที่เรียบร้อยเพื่อหาบุคคลที่กล่าวหามาทำการสอบสวนต่อไปส่วนความคืบหน้าของคดีหลักนะครับตำรวจได้สอบสวนนักฟุตบอลผู้จัดงานเพื่อหาเจตนาเป็นหลักนะครับแต่หากพบว่ามันเกิดมาจากความประมาทก็จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดครับไม่ถูกเจตนากว่าครับไม่แต่นั้นก็ถือว่าประมาทถ้าไม่เข้าทั้งสองข้อมันก็ในเรื่องของก็อาจจะต้องเป็นเรื่องค่าสินไหมเรื่องนะครับการชดเชยนะครับการเยียวยาครับที่จะทำในส่วนของทางนี้ทางท่านนายกอบต.แล้วก็ทางทีมงานที่จัดงานนะครับรวมถึงท่านเจ้าวาดวัดท่านก็ช่วยมาในส่วนครับก็พยายามรวบรวมเพื่อเยียวยาในส่วนที่ท่านได้รับความเสียหายและได้รับอันตรายนี่เราก็พยายามหาตัวอยู่นะครับแต่ยังไม่มีใครยืนยันเขาพูดอยู่คนเดียวคุณป้าก็เป็นคนพูดตอนนี้ผมก็พยายามถามไปร้านค้าที่อยู่ด้านข้างว่าเห็นไหมลักษณะแบบไหนถ้าเห็นเนี่ยเราอาจจะต้องเรียกมาหรือถ้าเขายืนยันจะไปแจ้งความร้องทุกข์ก็ว่าตามกฎหมายนะว่ามันเข้าข้อกฎหมายข้อไหนในส่วนนี้
นี่คุณผู้ชมครับล่าสุดเราไปติดตามความช่วยเหลือให้กับนางสาวสุชาดานะครับเธอบอกว่าตอนนี้พอเป็นข่าวออกไปก็มีความช่วยเหลือเข้ามามากมายมากขึ้นนะครับทั้งเจ้าวาดทั้งคุณหมอทศพรเสรีรักษ์ว่าที่ส.ส.จังหวัดแพร่แล้วก็ทานน้ำใจจากผู้มีจิตเมตตาแต่เธอบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เธอต้องการจริงๆเนี่ยอยากได้ยินคำว่าขอโทษเหมือนกันนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ๋อก็แสดงว่ายังไม่มีใครไปขอโทษเธอเลยนะครับกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับค่ะไปแจ้งความกันทำไมถ้าเกิดคุณจะแจ้งความจับนักกีฬาผมก็เข้าข้างนักกีฬาผมหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้ไปแจ้งความหนูไปลงบันทึกประจำวันเพื่อให้มาเกลี้ยกล่อมมาคุยไกลเกลี่ยกันแล้วหนูอยากให้เขามาขอโทษแค่นั้นเองใช่เรากลัวเรากังวลอะไรไหมตอนนี้คือกังวลหน้ากลับมาไม่เหมือนเดิมกังวลอยู่อย่างเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอจะคอยช่วยดูแลตอนนี้ดวงตาเนี่ยปลอดภัยแล้วนะครับเพราะว่าคุณหมอทศพรเนี่ยยืนยันด้วยตนเองบอกว่าดวงตาไม่ได้รับการกระทบกระเทือนนะครับแล้วก็ให้ยาหยอดตาเอาไว้บรรเทาอาการระคายเคืองครับค่ะก็ขอให้คุณสุชาดาเนี่ยหายเร็วๆนะคะ